วันนี้เท็ดดี้และเชฟประจวบนะครับจะมาทำเมนูข้าวตังหน้าพริกเผามันกุ้งอะโวคาโดครับเอาละครับน้ำมันเริ่มร้อนนะครับสามารถนำตัวแผ่นข้าวตังนะฮะลงทอดได้เลยอันนี้ข้าวตังเราพร้อมแล้วครับแล้วเหลือตัวมันกุ้งกับอะโวคาโดนะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดพร้อมๆกันครับครับโอ้เป็นเมนูที่ทำแป๊บเดียวด้วยนะเรียบร้อยแล้วครับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับ